ฮาเลลูยา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 อาเมนอาเมนพระเจ้าทั้งตื่นเต้นและชื่นชมยินดีในพระเจ้าอยู่ตลอดเวลานะครับพี่น้องครับเรามาอธิษฐานร่วมกันก่อนเพื่อรอพี่น้องนะครับเพื่อที่จะรับพรร่วมกันพระเจ้าพระบิดาที่รักพระเยซูคริสต์เจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์ทรงการลูกทั้งหลายได้เข้ามาโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับในวันนี้และเวลานี้ขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ได้ให้สิทธิ์ลูกทั้งหลายเป็นพิเศษที่ได้มาเป็นบุตรที่รักของพระเจ้าและได้เข้ามาร่วมกันในสถานที่แห่งนี้และนมัสการสรรเสริญพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ได้เข้ามารับพระพรอานามประการและได้เข้ามาด้วยใจที่รักพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ประทานความรอดให้แก่ลูกทั้งหลายที่ลูกทั้งหลายได้รับโดยผ่านทางพระเยซูคริสต์พระคุณของพระองค์นั้นมากมายเป็นพระคุณซ้อนพระคุณพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ลูกรู้ว่าเพียงวันเดียวในพระนิเวศก็ดีกว่าพันวันในที่ใดๆขอให้เวลานี้ที่ลูกทั้งหลายจะได้รับเกิดสิ่งที่ดีๆขอพระองค์ทรงเสริมกำลังแก่ลูกทั้งหลายประทานสิทธิอำนาจฤทธานุภาพทั้งในแผ่นดินโลกและแผ่นดินสวรรค์ให้แก่ลูกทั้งหลายที่ลูกทั้งหลายจะสามารถอธิษฐานสิ่งใดสิ่งนั้นก็เกิดผลโดยความเชื่อและขอพระองค์ทรงเสริมกำลังให้แก่ลูกทั้งหลายเพื่อลูกทั้งหลายที่จะได้เข้มแข็งในพระคริสต์และเดินโดยความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ผู้เข้ามาอธิษฐานที่ลูกทั้งหลายอธิษฐานขอให้เกิดผลและมีพลังได้รับสิ่งที่ดีที่มาจากพระเจ้าขอพระวจนะในวันนี้นำลูกทั้งหลายไปสู่พระพรและขอประทานมากมายที่ลูกทั้งหลายจะเข้มแข็งและเดินกับพระเจ้าพร้อมนั้นรับใช้พระองค์อย่างไม่ท้อแท้ลูกทั้งหลายเชื่อในฤทธานุภาพทั้งสิ้นของพระองค์และในทุกพระวจนะที่พระองค์จะทรงทำให้เกิดผลดีทั้งสิ้นนำลูกทั้งหลายไปสู่ชัยเป็นล้นในพระคริสต์เวลานี้ลูกทั้งหลายขอขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอบคุณพระเจ้าพี่น้องครับหันหน้าไปบอกพี่น้องครับขอพระเจ้าอวยพรอาเมนฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรตอนนี้พวกเราได้รับพรหันหน้าไปบอกพี่น้องครับเราเป็นผู้ชอบธรรมของพระเจ้าในชั่วโมงนี้ผู้ที่เป็นผู้ชอบธรรมพระเจ้าอธิษฐานแล้วเกิดผลแน่นอนแล้วเราจะอธิษฐานอย่างไรล่ะจึงเกิดผลตรงนี้อยู่ในพระวจนะพระเจ้าและหลายคนอธิษฐานแล้วไม่เกิดผลแล้วก็บ่นทำไมพระองค์ไม่เห็นประทานมาดีแต่ทำไมคนอื่นอธิษฐานแล้วเกิดผลก็เพราะว่าเขาเดินด้วยพระวจนะเมื่อเดินด้วยพระวจนะอธิษฐานแล้วเกิดผลแล้วพระองค์ก็สำแดงให้จริงๆบางครั้งที่เขามีการตรวจสอบอะไรอย่างเช่นเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมรสุมยังไม่ออกไปแต่ถ้าเราเชื่อเนี่ยก็อธิษฐานด้วยความเชื่ออยู่ๆฝนมันก็ไม่มาทั้งนั้นที่ตอนเช้าเนี่ยเราที่อธิษฐานอยู่คึ้มๆอยู่เลยแต่เราอธิษฐานด้วยความเชื่อเพราะเราเชื่อว่าพระเยซูห้ามพายุฝนได้เพราะนั้นถ้าคุณผ่านงานของพระองค์ก็ขอพระองค์ได้ทรงโปรดถึงถ้ามีการเปลี่ยนแปลงจริงก็ขออย่าให้มีฝนขอบคุณพระเจ้าไอ้เราก็อุตส่าห์บอกว่าขอให้มันตกหลังเที่ยงคืนพระเจ้าบอกว่าเราก็ไม่ให้ตกเพื่อเราจะได้เก็บเต็นท์เก็บอะไรให้สบายเห็นไหมก็เก็บเรียบร้อยขอบคุณพระเจ้านะเพราะถ้าฝนตกอย่างนั้นนะความเสียหายหนักกว่านั้นอีกแต่พระเจ้าให้แค่นั้นทำแค่นั้นวันนี้ก็สบายสบายเพราะเราเดินกับพระเจ้าโดยความเชื่อเราไม่เดินโดยความรู้สึกของเราเองแต่ถ้าเมื่อไหร่เราเดินโดยความรู้สึกของเราเองก
็จะออกแอะอื้อถามสงสัยทำไมเกิดอย่างนี้อธิษฐานโอ้ในพระนามพระเยซูคริสต์ลูกเชื่อไหมลูกวางใจในพระองค์ไม่ลงมือเอเมนเลยในพระนามพระเยซูคริสต์ลูกเชื่อว่าอัศจรรย์จะเกิดขึ้นเอเมนต้องกล้าในพระนามพระเยซูคริสต์ชายผู้นี้จะหายป่วยอาเมนในพระเยซูคริสต์ชายผู้นี้จะหายป่วยเราต้องส่งไปที่โรงพยาบาลไหมเนี่ยพระเจ้าของมันสงสัยอยู่เลยทีนี้ไม่ใช่หายป่วยเดียวตายเลยเห็นไหมเราต้องเชื่อเลยว่าหายคนนี้ฟื้นเหมือนอย่างที่ผมเป็นพยานให้ท่านที่แล้วนะเด็กจมน้ำตอนนี้อยู่ในคำพยานเต็มไปหมดเลยต้องอธิษฐานจนฟื้นได้ตายแล้วตอนนี้ที่คิดจัดแห่งพระพรของพระเจ้าพูดเป็นเสียงเดียวคนตายยังฟื้นได้คนที่เห็นอยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยเขาบอกแล้วเขาจะกลัวอะไรอีกขนาดคนตายยังฟื้นเพราะนั้นเขาไม่กังวลเลยวันนี้นะครับคนที่ยากจนตอนนี้รวยนะคนที่อยากได้อะไรได้หมดเลยเพราะอะไรเขาเห็นเหตุการณ์ที่มันเกินธรรมชาติพระเจ้าทำให้ฟื้นได้เห็นไหมครับตายแล้วจมน้ำไป20นาทีแต่ว่าใน20นาทีใน5นาทีก็คือเขามองขึ้นมาเขียวก็เราไม่มีลมหายใจแต่พวกเราเชื่อว่าพระเจ้าจะเอาเด็กคนนี้ไปไม่ได้อธิษฐานเด็กก็ไม่ได้รู้จักพระเจ้าแต่เด็กเป็นของพระเจ้าและอยู่ในที่จักของพระเจ้าอยู่หน้าทิจักของพระเจ้าอธิษฐานในพระนามเยซูมาสตาร์ที่มีช่วงชิงเอาจิตวิญญาณของเด็กคนนี้ไปจิตวิญญาณก็จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งโอ้ขอบคุณพระเจ้าอธิษฐานตัวเขียวปึ๊ดเลยไม่มีลมแล้วสักพักหนึ่งน้ำพุ่งออกมาจากปากเพราะไม่มีเลือดก้อนใหญ่ออกมาเป็นไปไม่ได้เขาจมน้ำไม่มีเลือดออกมาก็บอกว่าให้เขาไปหาหมอลุงก็บอกไม่ได้พาไปหาหมอเด็กวิ่งเล่นปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นนี่คือความจริงแล้วว่าพี่น้องที่จักเห็นผมก็บอกเพียงคำเดียวว่าคนตายยังฟื้นได้แล้วมีอะไรอีกหรือที่พระเจ้าทรงกับท่านไม่ได้เขาในลูกาบทที่หนึ่งข้อ37บอกว่าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งพระเจ้าทรงกับท่านไม่ได้ในมัทธิวเขียนไว้คนตายฟื้นได้ถ้าฟื้นได้จริงพระองค์บอกให้ลุกขึ้นแล้วลุกขึ้นคนตาบอดมองเห็นเมื่อนั้นพระคัมภีร์เล่มนี้คงไม่อยู่ตรงนี้แล้วเห็นไหมแล้วยิ่งในสัจจานั้นเราไปอ่านในมาระโกถ้าเราอ่านมาระโกเราจะรู้สึกเลยว่าโอ้โหพระเจ้าทำอัศจรรย์มากมายเลยเพราะว่ามาระโกบันทึกเกี่ยวกับอัศจรรย์ของพระเจ้ารักษาคนตาบอดรักษาคนตกเลือดรักษาคนตายรักษาคนง่อยรักษาคนป่วยเป็นโรคเรื้อนแล้วรักษาจนประชาชนของพระองค์หายพระองค์ถึงเดินทางต่อเห็นไหมถ้าเราศึกษาพระธรรมมาระโกแล้วเราจะรู้สึกว่าโอ้โหพระเจ้าทำไมพระเจ้าอัศจรรย์แบบนี้เห็นไหมเพราะอะไรคำอธิษฐานเนี่ยคำอธิษฐานผู้ชอบธรรมเกิดผลไม่งั้นวันนี้ไม่มีเรื่องนี้หรอกครับเพราะพระองค์บอกไว้ชัดเลยแม้จุดหนึ่งหรือขีดหนึ่งจะไม่หายไปจากทางพระองค์จนว่าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นแล้วจริงเพราะฉะนั้นนี้ก่อนที่แน่ๆเลยอย่าไปก่อนเลยครับไอ้เนี่ยไอ้โทรศัพท์เนี่ยเชื่อไหมว่าผมไม่เคยอ่านพระวจนะจากโทรศัพท์เลยผมจะอ่านพระวจนะจากพระคัมภีร์เท่านั้นเพราะว่าถ้าอ่านพระวจนะจากโทรศัพท์เมื่อไหร่กดไปมันติ้งขึ้นมามีรูปสัตว์เขาสวยเขาออกมารุ่นเลยผมไม่เคยฮะทุกวันนี้ผมได้บอกพี่น้องไม่ในที่จัดต้องถือพระคัมภีร์ทุกคนนี่คือพระคัมภีร์นี่คือพระวจนะของพระเจ้าแต่แม้ผมไม่เอาขึ้นมาธรรมะด้วยซ้ำที่มันไว้นั้นแล้วไม่สนใจเพราะมันไม่ได้สะอาดหรือบริสุทธิ์เท่ากับพระคัมภีร์นั่นเองขอบคุณพระเจ้านะผมได้พระคัมภีร์จีนมาอายุร่วมร้อยปีไปอธิษฐานบ่อยๆก็เลยทางนู้นทางอาจารย์เด็กเลยให้มาเล่มหนึ่งเหลือเล่มสุดท้ายเลยเป็นพระคัมภีร์จีน
ช่ไหมพระคัมภีร์มีฤทธิ์อำนาจเราอ่านกันตลอดนะยิ่งเก่ายิ่งมีฤทธิ์อำนาจเพราะทุกคนอ่านด้วยความเชื่ออ่านด้วยความเชื่อผ่านมาหลายหลายรุ่นนะเราต้องตื่นถึงนี้มีไลน์เข้ามาเลยพี่เธอคืนนี้ไปเที่ยวกันเหรออ้าวนะเป็นไงดูไลน์ก่อนอันนี้อยู่ในวิบวรผมบอกเลยโทรศัพท์นี่อยู่ในวิบวรที่พระองค์มีพยากรณ์ไว้แล้วมันเกิดขึ้นแล้วแต่เราต้องใช้ให้เป็นใช้ในสิ่งที่ถูกต้องเวลาอยู่ในพระวจนะพระเจ้าก่อนเล่มนี้ไว้เนี่ยผมเล่มนี้เป็นเล่มแรกของผมจริงๆอ่านจนมันเปื่อยมันหลุดแล้วนะผมเอาไปให้เขาซ่อมใหม่มันหลุดหมดอ่ะแล้วผมก็ไปยอมเสียเงินเพราะเล่มนี้รู้สึกว่าโอ้เป็นพลังอ่ะเป็นพลังพระวจนะนี่เป็นพลังนี่คือพระเจ้ามันตัดเราอยู่ในเล่มนี้แต่ไม่ครับอัศจรรย์ในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นการอธิษฐานเราจะอธิษฐานผ่านส่วนไลน์ก็เอาไว้สำหรับส่งข้อความอวยพรพี่น้องกันอธิษฐานกันมาพระเจ้าให้มาต้องใช้ให้เป็นบางคนใช้ไม่เป็นไปเปิดเหมือนโป๊โอ้โหเป็นเพราะว่าจังนะดีใจส่งให้เพื่อนๆอีกส่งไปส่งมาเข้าคิดจัดยุ่งเหมือนนี้เจอบ่อยเมื่อเช้ายังคุยกันอยู่เลยคิดจับผมก็มีแล้วผมก็บอกว่าไม่เป็นไรผมก็ไม่ได้โทษครับผมก็เรียกมาคุยผมบอกทีหลังอย่าทำนะนี่คือสิ่งที่เรากำลังจะเติบโตใช่ไหมจะเติบโตขึ้นนะแสดงว่าสิ่งที่พระเจ้าสำแดงให้เห็นกำลังจะให้ผมบอกคุณว่าสิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งนี้ไม่ถูกต้องเลิกซะถ้าจะเปิดดูก็จงเปิดดูอย่างอื่นที่ไม่ใช่สิ่งเหล่านี้ใช่ไหมชีวิตคริสเตียนต้องบริสุทธิ์เราต้องบริสุทธิ์คริสเตียนตกอยู่ในความบาปสิ่งเหล่านี้เยอะและสุดท้ายบั้นปลายชีวิตดูจากพันธสัญญาเดิมส่วนใหญ่ตกในความบาปเกี่ยวกับเรื่องร่วมประเวณีนี้นั่นเองมีหญิงอื่นหลายคนบอกว่าในพระคัมภีร์โอ้โหมีภรรยาได้หลายคนขอยึดพระคัมภีร์เดิมดีกว่าพระคัมภีร์ใหม่ก็บอกว่าพระเยซูบอกให้มีภรรยาได้คนเดียวโอ้ไม่เอาแล้วขอยึดอันเดิมหรือไม่ก็ขอยึดหลักของทิสอะไรมุสลิมมีได้ทั้ง4คนโอ้ขอบคุณพระเจ้าที่เราส่งพระเยซูมาให้เรามีคนเดียวคนเดียวก็เป็นพระพรแล้วเป็น2คนพระพรไม่มีนะครับปัญหาเยอะเดี๋ยวมันเช้ามาก็ไม่ได้ฟังอธิษฐานด่ากันเห็นไหมเพราะนั้นเราต้องเดินกับพระเจ้าเราต้องอย่าทำตัวเราให้เป็นเหมือนละครแต่เราต้องทำตัวเราให้เป็นชีวิตที่เป็นแบบอย่างเดียวกับองค์พระเยซูถ้าเราจะมีสันติสุขเราจะมีความสุขถ้าเราอธิษฐานแล้วเราจะเกิดผลมากมายพระคัมภีร์ได้สอนว่าพระเจ้าต้องการให้พวกเราอธิษฐานต่อพระองค์เห็นไหมครับเราต้องอธิษฐานต่อพระองค์ถ้าเราอธิษฐานต่อพระองค์แล้วอัศจรรย์จะเกิดขึ้นมากมายเลยในชีวิตของเรานะครับอย่างหนึ่งพระเยซูได้ตรัสว่าอะไรเกิดขึ้นถ้าเราผู้เชื่อหรือคริสเตียนเนี่ยได้อธิษฐานต่อพระบิดาสำหรับสิ่งหนึ่งสิ่งใดในพระนามของพระองค์เห็นไหมเราต้องอธิษฐานในพระนามของพระองค์พระเยซูนะครับในยอห์นบทที่16ข้อ24เขียนไว้ว่าแม้จนบัดนี้ท่านยังไม่ได้ขอสิ่งใดในนามของเราจงขอเถิดแล้วจะได้เพื่อความชื่นชมยินดีของท่านจะมีเต็มเปี่ยมเราได้ชนะโลกแล้วเอเมนเอเมนแต่แม้พระเจ้าบอกไม่ได้บอกว่าอย่ามาขอฉันเลยรำคาญเหลือเกินมาเจอยังไงก็ขอทุกทีพระวิหารพระเจ้าก็ขอทุกทีเมื่อไหร่จะเลิกขอฉันขอเหลือเกินเป็นลูกที่ฉันขอไม่ครับพระเจ้าบอกไว้ชัดเลยแม้จนวันนี้ท่านยังไม่ได้ขอสิ่งใดในนามเราจงขอเถิดพ่อจงขอเถิดขอไปเถอะครับจะไปขอมันนั่นเลยอธิษฐานอยู่มองด้วยคนนี้มานะผมจะไปขอเขาไม่ต้องไปขอมันนั่นหรอกครับขอพระเจ้าอย่าได้อะไรขอจากพระเจ้าขอจากพระเยซูคริสต์เราไม่ได้เดินเราไม่ได้เห็นมนุษย์รวยแต่เรากำลังดูว่าพระเจ้าเรารวยกว่ามนุษย์พระเจ้าเราเป็นผู้สร้างทุกสรรพสิ่ง
เราไม่มีคำว่าย่อท้อเราไม่มีคำว่าอ่อนแอเพราะพระเจ้าจะให้พลังกับเราอย่างยิ่งใหญ่นะครับพี่น้องครับในสิ่งที่สองคนประเภทไหนที่พระเจ้าจะไม่ทรงฟังพระเจ้าไม่ฟังคนแบบประเภทนี้เลยในพระวจนะเขียนไว้ประเภทไหนครับยอห์นบทที่9ข้อ31พวกเรารู้ว่าพระเจ้าไม่ได้ฟังคนบาปเพราะฉะนั้นคนบาปพระเจ้าไม่ฟังแต่ถ้าผู้ใดยำเกรงพระเจ้าและกระทำตามพระทัยของพระองค์พระองค์จะทรงฟังผู้นั้นเอเมนเพราะฉะนั้นผลที่แห่งการเชื่อฟังจึงเกิดผลในชีวิตคริสเตียนเราเป็นคริสเตียนเราต้องเชื่อพระองค์เราต้องเชื่อมั่นในพระองค์เชื่อว่าพระองค์นั่นแหละที่จะนำทางเราในทางชอบธรรมพระองค์บอกให้เราเดินอย่างไรเราก็เดินแบบนั้นพระองค์บอกว่าจงเราก็จงพระองค์บอกว่าอย่าเราก็ไม่เห็นไหมไม่ใช่พระองค์บอกว่าอย่าเราก็ยังจะทำอย่าไหว้ลูกพระองค์โอ้พระองค์จะทำลูกต้องผ่านนี้ทุกวันเลยถ้าลูกไม่ไหว้หนึ่งมันต้องทำร้ายลูกแน่วัฒนธรรมมันบอกไว้เนี่ยคุณพ่อเป็นหนูเป็นคริสเตียนคนเดียวคุณพ่อคอยจ้องอยู่เมื่อไหร่มึงจะไหว้ลูกพ่อรบกูไม่ได้คริสเตียนต้องไม่ไหว้ลูกพ่อรบเพราะพระองค์ไม่ปรารถนาเลยนะลูกพ่อรบอย่าไหว้ลูกพ่อรบอย่าไหว้พระอื่นนอกจากเราคริสเตียนนะเพราะนั้นอย่ากังวลให้เดินกับพระเจ้าฟังเสียงของพระเจ้าอย่าฟังเสียงของมนุษย์เราไม่มีความกลัวเพราะสิ่งที่มนุษย์สร้างไม่สามารถทำอันตรายเราได้ตอนนี้ผมรู้จักพระเจ้าใหม่ๆเนี่ยเรารู้สึกว่าเจอสองสามครั้งพระเจ้ามีจริงนะผมกลับมาบ้านผมโยนเดินเข้าไปหยิบไอ้ติดชูเอียดินเตะกับแม่มาตั้งไว้ที่บ้านเอาไปโยนที่ตู้หยาดเลยไม่มีอันตรายอะไรเกิดขึ้นเลยทุกวันนี้มีแต่เจริญ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 เพราะพระเยซูบอกว่าท่านจะเจริญเมื่อเชื่อฟังเราเอเมนท่านจะเจริญขึ้นเราทิ้งหมดเลยเป็นแสนห้อยยังห้อยมันน่าจะเด็กอะไรที่ว่าดังๆห้อยหมดเลยจนหูนี่พวกเพียบเลยไม่กล้าขอท่านนี้พระเจ้าอุตส่าห์อวยพรสิ่งที่ดีที่สุดให้เราเป็นชายแท้ยังไปเอาของคนอื่นขวางเต็มหมดเลยสุดท้ายโยนทิ้งลูกพระรบโยนทิ้งผมคนอินเดียเขาบอกว่าหูอินเดียนี่พังเยอะมากผมไม่สนใจนะที่เขาให้มาที่ตั้งผมโยนทิ้งเลยถ้าวันนี้เอามาขายได้หลายตังค์แต่ไม่สนใจทิ้งหมดเพราะถ้าเรากล้าให้พระเจ้าพระเจ้าก็จะกล้าให้เราเช่นกันเราให้พระเจ้า1 ล้านพระเจ้าให้เรา100 ล้านมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ถ้าเรายังหวงอยู่สิ่งนี้พระเจ้าไม่ชอบเราก็ยังหวงอันนี้พระเจ้าไม่ชอบโอ้พระองค์ไม่เป็นไรลูกขอเป็นพุทธภาณิชย์ร่างกันไม่เอาเราทิ้งเลยก็ตัดสินใจว่าเด็ดขาดเดี๋ยวนี้ไม่มีอะไรห้อยเลยครับมีแต่สิ่งที่พระเจ้าสร้างไว้ให้หมดเลยเห็นไหมมีหัวใจที่พระองค์สถิตอยู่ในใจมีร่างกายที่พระองค์ทรงทับเพราะวันนี้พวกเราที่เป็นผู้รับใช้พระเจ้ามาเรียนที่นี่เราไม่ใช่เป็นตัวของเราเลยแต่ร่างกายเราเป็นของพระเจ้าถ้าเราเชื่อว่าร่างกายเราเป็นของพระเจ้าเราจะแข็งแรงตลอดเวลาเราจะไม่มีคำว่าอ่อนแอโรคภัยไข้เจ็บที่ทำอันตรายเราไม่ได้มันไม่มีสิทธิ์มันแค่มาเยี่ยมเยียนแล้วเราสั่งในพระนามพระเยซูคริสต์มันกระเด็นกระดอนออกไปหมดเลยมันเพราะมาซาตานมันหนึ่งทางมันจะถอยพ่ายไป7 ทางนี่แหละเราต้องเชื่อแบบนั้นเลยอย่าไปกังวลว่ามันจะทำร้ายเรามันไม่มีสิทธิ์ทำร้ายเราสิ่งที่สามไม่ใช่เพียงแต่คนนั้นจะนมัสการพระเจ้าเท่านั้นแต่เขาต้องทำอะไรก่อนที่พระเจ้าจะทรงฟังเขาเราต้องทำสิ่งที่พระวจนะไม่ใช่มานมัสการพระเจ้าแล้วบอกว่าฉันรักพระเจ้าจังเลยแต่ไม่ได้อภัยความบาปยังโกรธคนนั้นอยู่เลยใจต้องบริสุทธิ์เวลานมัสการใจบริสุทธิ์เราจะรู้สึกมีความสุขเราจะรู้สึกการได้เจอใช่ไหมเป็นโนความสุขกีตาร์ความสุขกองความสุขทุกคนมีความสุขหมดแม้แต่พวกเราซึ่งมันนำมาอยู่ก็มีความสุขเพราะเรากำลังเชื่อมต่อพระเจ้าจิตวิญญาณที่เชื่อมต่อพระเจ้าความจริงแห่งพระวจนะพระเจ้าที่พระเจ้าบอกว่าจงอภัยทุกสิ่ง
เอาความทุกข์ทั้งหมดทิ้งไปข้างนอกอย่าเอามันเข้ามาด้วยตึงมันไว้ที่ลำเขียนตึงไว้ที่ลำเขียนเลยไม่ต้องไปสนใจความทุกข์ทั้งหลายไม่ว่าจะอะไรล่ะแบกมาตั้งแต่รถเมล์หรือแบกมาอยู่ในรถช่างมันพอจะเข้าพระวิหารพระเจ้าฝากไว้ให้มันตากแดดตากลมอยู่นั่นแหละถ้ามันทนได้มันทนทำไม่ได้มันก็แห้งตายเองเราไม่ต้องไปสนใจนะไม่ต้องไปสนใจว่าต้องเอาความทุกข์ไปทิ้งไว้ที่ไหนพระองค์บอกให้ไปตึงไว้ที่ลำเขียนไม่ต้องมาน้องนั่งร้องเพลงเอาความขมขื่นไปทิ้งแม่คงไม่ต้องเลยพระองค์บอกว่าจงเอาความทุกข์ของเจ้าตึงไว้ที่ลำเขียนเราจะแบกแทนเจ้าเองพระเจ้าแบกแทนเรานั่นเราจะกลัวอะไรผมมีความสันติสุขตลอดเวลาเลยผมรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้ไปไหนมันตัวเบาๆผิวๆเหมือนตัวของพระเจ้ามันไม่มีอะไรหนักเลยเหมือนขนนกอ่ะมันจะลอยไปลอยมาไม่มีความรู้สึกอะไรจริงๆมีปัญหาเข้ามาผมก็ยิ้มรับมันอย่างเดียวถ้ามีปัญหาผมตายแล้วทำไมอย่างนู้นอย่างนี้เรียกน้องมาด่าเรียกนู้นนี่รับรองพังหมดเลยไม่ผมต้องมือทำเองอะไรทำได้ทำอะไรทำไม่ได้ก็ช่วยกันแล้วก็ให้ความรักเขาแล้วความรักจะทำให้เกิดความสมบูรณ์นี่แหละคือการอธิษฐานเวลาอธิษฐานใจเราต้องไม่วอกแวกเวลาอธิษฐานใจเราต้องบริสุทธิ์เวลาอธิษฐานที่พระนามพระเยซูคริสต์โอ้โหภาพลอยมาเลยโอ้ยที่มันฉันแค้นมันอยู่เลยโอ้อธิษฐานจนเลือดออกจากคอก็ไม่ประสบความสำเร็จพระเจ้าให้เราสบายทั้งตัวให้สบายเหมือนไม่มีอะไรเลยเหมือนเราพูดพระองค์ถึงกับขอบคุณพระองค์ทำไมมันเบาเหลือเกินทำไมลูกสันติสุขเหลือเกินสันติสุขแบบไม่ใช่โลกให้อ่ะคือสันติสุขแบบสุดๆแล้วเราอธิษฐานแบบนั้นมันจะเกิดผลนะแต่ถ้าเราอธิษฐานแล้วเรากลัวทุกอย่างมันก็ไม่เกิดผลเราต้องอธิษฐานแบบนั้นอย่าไปกังวลอะไรจะเกิดก็เกิดวันนี้ดีที่สุดก็แล้วกันเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะดีกว่าก็ได้แต่ถ้าเราคิดว่าวันนี้ยังไม่ดีแล้วพรุ่งนี้มันจะดีได้ไงวันนี้เรายังคิดว่าไม่ดีอ่ะในขณะนี้พระเจ้าอวยพรในขณะนี้ยังว่าไม่ดีแล้วมันจะดีได้ไงเห็นไหมวันนี้ผมมันนี่ผมไม่กังวลเลยนะผมมีความสุขถ้าเราไม่มีปัญหาเยอะแต่ผมไม่ได้กังวลเลยมีงานเยอะผมไม่ได้กังวลเลยเมื่อไหร่รับใช้พระเจ้าเมื่อนั้นพระพรจะมาแล้วไม่ใช่พระพรเล็กๆนะพระพรใหญ่ผมเลิกรับใช้พระเจ้าเลิกที่จะมาหนุนใจพี่น้องผมหนุนใจพี่น้องได้ทุกคนมีสันติสุขทุกคนมีพลังขอบคุณพระเจ้าเราจะให้พลังเจ้าหนึ่งเท่าเจ้าให้พลังกับลูกเราหนึ่งเท่าเราจะให้พันเท่ามีวันนี้ประมาณ20กว่าคนผมจะได้20เท่าไม่ใช่เท่าเดียวเราจะอธิษฐานซึ่งกันและกันอธิษฐานทุกวันนะครับพี่น้องครับในยอห์นบทที่9ข้อ3บอกว่าพวกเรารู้ว่าพระเจ้าไม่ได้ฟังคนบาปแต่ถ้าผู้ใดยำเกรงพระเจ้าและกระทำตามพระทัยของพระองค์พระองค์ก็จะทรงฟังผู้นั้นเอเมนนี่ไงเพราะฉะนั้นคนที่เป็นคริสเตียนส่วนใหญ่แล้วจะเดินไปตามความคิดของตัวเองบอกว่ารักพระเจ้ารักจังเลยแต่พอบอกให้หาพระเจ้าไม่เอาจะต้องรีบไปนู่นรีบไปนี่ถ้าไปทางนู้นไปธุรกิจไปนู่นนี่ไม่เอาละแต่บอกว่ารักพระเจ้าอย่างนี้ไม่ถือว่ารักพระเจ้าพระองค์บอกว่าผู้ที่รักพระองค์จะทำให้เกิดผลดีในทุกสิ่งรักแบบไหนล่ะรักแบบรักแต่ห่วงตัวเองไม่ต้องห่วงตัวเองมันรักแบบสุดๆรักแบบสุดใจเลยรักแบบธรรมบัญญัติข้อใหญ่อะที่พระองค์บอกไว้ถ้าเราสามารถยึดตรงนั้นได้ธรรมบัญญัติข้อใหญ่ว่าไงครับจงรักพระเจ้าของเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจและสุดกำลังของเจ้าเอเมนเห็นไหมฮะข้อสองค่อยว่ากันก็คือจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองเนี่ยเมื่อกี้เรากอดแบบพาเราโกรธเรารักกันนะเห็นไหมเมื่อกี้เห็นกอดมันมีความสุขมากเลยมีใครไหมที่กอดไม่มีผมสังเกตดูทุกคนกอดมีความสุขเนี่ยที่เตียงเรากอดมันมีความสุขเห็นไหมผมไม่เห็นที่ใครกอดแล้วทำหน้าแปลกๆเลยทุกคนกอดแบบมีความสุขมันมีอะไรเข้ามาเนี่ยเรากอดพระเยซูอยู่เรากอดพระเจ้าที่อยู่ในพวกเราอยู่
สิ่งที่พระเจ้าให้ก่อนเราต้องกอดพลังอัศจรรย์เวลากอดแล้วมันเหมือนมีพลังนะเรื่องที่ผมกอดกับอาจารย์วันนี้จะกอดหลายครั้งนะหลายคนที่ได้กอดเมื่อไหร่ครับกอดอาจารย์สมัยยุทธกอดอาจารย์สมศักดิ์กอดอาจารย์เดชกอดพวกเราเนี่ยผมรู้สึกมีพลังเลยพอกอดแล้วมันรู้สึกมันสปาร์กมันเหมือนเสียบปั๊กเห็นไหมพอเสียบปั๊กก็มีพลังถ้าเรากอดด้วยความสุขแต่ถ้าเรากอดวันนี้รักจริงๆรักจริงๆไอ้กัดฟันพลังต้านมันเกิดขึ้นเลยถึงแม้ว่าจะกอดดับเขามองไม่เห็นแต่พลังต้านมันเกิดขึ้นอย่าหวังว่าจะได้รับอะไรจากพระเจ้าเลยเห็นไหมพระองค์เห็นก่อนข้างหลังอาจจะไม่เห็นนะพระองค์กอดอะไรวะเนี่ยกอดแบบนี้กอดแบบว่าต้องกอดแบบฮาลาปูสวมกอดด้วยความรักวันนี้เมื่อที่เราเริ่มให้สวมกอดกันสวมกอดแบบฮาลาปูสวมกอดด้วยความรักสวมกอดแบบจริงใจพี่เตียนเยอะนะแล้วพี่เตียนนี่ไม่เติบโตเป็นอย่างนี้เยอะด้วยผมไม่รับใช้มา10กว่าปี16ปีเนี่ยเจอเยอะฮะโอ้โหข้างหน้ารับพระเจ้ามากเลยอยู่ข้างหน้านี่โอ้โหเนี่ยเขาดีอย่างนี้พอรับหลังพอนั่งอาจารย์รู้ไหมคนนี้เป็นอย่างนี้โอเคขอบคุณพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรอย่าไปว่าเขาเลยพระเจ้าสำแดงให้เราเห็นเลยเราก็ต้องรีบสอนเขาถ้าสอนผ่านสอนไม่ผ่านไม่เป็นไรบางคนว่าผู้รับใช้พระเจ้าด้วยซ้ำว่าเสียยังไงตัวเองเก่งอยู่คนเดียวคนอื่นไม่เก่งแต่ผมกลับมองว่าผมไม่ได้เก่งแต่ทุกคนเป็นคนของพระเจ้าเก่งหมดเลยเขาเก่งเท่ากันหมดไม่ใช่วันนี้เราดีเดี๋ยววันหนึ่งอาจจะดีกว่าเนี่ยใครจะเชื่อนะครับว่าวันหนึ่งใครจะรู้ว่าพระเจ้าจะอวยพรใครยังไงความเชื่อของใครเพราะพระเจ้าฟังผู้ที่เดินตามน้ำพระทัยพระเจ้าเห็นไหมครับวันหนึ่งอาจารย์สารยุทธไปสร้างจักรที่ทุ่งนาอยู่ๆออกเสาเข็มลงไปเจอทองหนึ่งรถพระเจ้าจะให้จะกลัวอะไรต่อไปพอตอกเสาเข็มบอกไอ้หนูไปต่อไม่ลงเลยลองขุดดูดิโอ้โหขุดไปเจอทองปรากฏว่าครับพระม่ามาฝังเราไว้แล้วพระเจ้าให้เราเป็นคนพบวันนั้นอาจารย์สมยุทธจะทำประตูทองคำไม่ได้เลยทุกอย่างเป็นไปได้ถ้าเราเดินน้ำพระทัยพระเจ้าแต่ถ้าเรากังวลทิ้งพระเจ้าแต่เป็นเรื่องของเนื้อหนังเป็นเรื่องของสิ่งที่เราอยากจะได้อยากจะแสวงหาท่านนี้พระเจ้าบอกให้จงแสวงหาแผ่นดินของเราก่อนแล้วเราจะประทานสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้แก่เจ้าเห็นไหมแต่เรากลับไปแสวงหาสิ่งที่ไม่ใช่มาจากพระเจ้าแต่วันนี้ตั้งใจเลยอยากจะมาเทศนามาสอนพวกเราอยู่ๆมีนักธุรกิจมาบอกว่าเดี๋ยวจะไปเซ็นสัญญาทำธุรกิจอาจารย์รับเลือกชาติ100ล้านอาจารย์ต้องวันนี้นะระหว่างธุรกิจกับรับใช้พระเจ้าผมเลือกรับใช้พระเจ้าแล้วผมก็เคยทำแบบนี้มาครับเลยแล้วผมไม่สนใจด้วยว่าเขาจะมาเซ็นหรือไม่เซ็นแล้วสุดท้ายเขาก็ต้องมาเซ็นอยู่ดีแต่มาบังคับเราไม่ได้เพราะเราเชื่อว่าพระเจ้ามีอำนาจกว่าสุดท้ายผมก็ไม่สนใจมาก็มาไม่มาก็ไม่เป็นไรอยากมาก็มาปรากฏว่าอีก2อาทิตย์มายังไงต้องเอาอาจารย์ดร.ชาตรีเพราะว่าถ้าไม่เอาอาจารย์ดร.ชาตรีตลาดไม่สำเร็จเห็นไหมพยายามหาคนอื่นไม่มีใครทำสุดท้ายมาให้เราเซ็นกับเราแต่วันรับใช้พระเจ้าไม่เซ็นไม่เป็นวันรับใช้พระเจ้าไม่มีปากกาใช่ไหมวันอาทิตย์ก็ไม่มีปากกามีแต่พระวจนะเป็นถ้อยคำของพระเจ้าไม่กล้าเซ็นจริงๆแล้ววันรับใช้พระเจ้าเซ็นยังไงชิปได้ทุกทีมีความสุขกับพระเจ้าเรารักพระองค์ถ้าบุญญาปากกาจะเขียนเฉพาะพระวจนะอย่างเดียวเขียนเฉพาะ
เรื่องราวพระเจ้าอยู่นี้เพราะนั้นวันอาทิตย์ใครมาชวนผมทำธุรกิจใครมาขอทำแนะนำเรื่องธุรกิจไม่ทำแต่ให้ผมอธิษฐานเกื่อนธุรกิจทำหลายคนมาขอคุยหน่อยอาจารย์เนี่ยมานมัสการพระเจ้าเดี๋ยวตอนเที่ยงนี้ฟังอาจารย์ขอคุยธุรกิจหน่อยนะอยากจะคุยธุรกิจว่าธุรกิจนี้ดีไม่ดีออกวันนี้ผมไม่คุยธุรกิจแต่ถ้าให้ผมอธิษฐานเกื่อนธุรกิจของท่านผมยินดีอธิษฐานวันอาทิตย์เราไม่ขายไม่ทำเรารับใช้อย่างเดียวมีความสุขเช้ารับใช้ในที่จัดบ่ายมีคิวต้องไปเดินทางทุกวันอาทิตย์นะมีความสุขคิวยาวยังไม่ไปถึงเชียงใหม่ทียังติดเชียงใหม่อยู่นะเดี๋ยวต้องไปให้ได้ไปดูความยิ่งใหญ่พระเจ้าผ่านคนของพระองค์ที่มีความเชื่อโดยน้ำพระทัยของพระเจ้าเพราะเขาอธิษฐานด้วยความเชื่อเขาเกิดผลมากมายนะครับแต่ว่าไปครั้งนี้ไม่ต้องพาไปคุ้มเจ้านางแล้วนะเขาคงจะนั่งขายไปแล้วขอบคุณพระเจ้าในเรื่องสี่การอธิษฐานแต่ว่าเยซูคริสต์เคยอธิษฐานสำหรับสาวกของพระองค์ไหมนี่แน่นอนในยอห์นบทที่17ข้อ9บอกว่าพระองค์อธิษฐานเพื่อเขาข้าพระองค์ไม่ได้อธิษฐานเพื่อโลกแต่เพื่อคนเหล่านั้นที่พระองค์ได้ทรงประทานแก่ข้าพระองค์เพราะว่าเขาเป็นของพระองค์เอเมนนี่คือสิ่งที่เราอธิษฐานซึ่งกันและกันเราอธิษฐานเพื่อพวกเราทุกคนเราอธิษฐานเพื่อคนของพระเจ้าเราอธิษฐานซึ่งกันและกันเพื่อให้คำอธิษฐานนั้นเกิดผลและเป็นพลังแล้วการอธิษฐานนี้จะเป็นต้องมากำหนดนะทุกตีห้าต้องมาเลยทุกคนอธิษฐานตอนไหนก็ได้มนุษย์กำลังนั่งเยอะเลยมีกฎเกณฑ์มากเลยพี่น้องที่จับตีห้าทุกคนจะต้องมาสับเวรกันอธิษฐานปรากฏอธิษฐานกันไปอธิษฐานมาพี่น้องที่จับหายหมดเลยเหลือตัวเองอยู่คนเดียวน่าจะไปบังคับครับเราอธิษฐานวันอาทิตย์ไม่มีอะไรที่ไม่ได้เขียนอยู่ในพระวจนะไม่ต้องทำทำเฉพาะสิ่งที่เขียนอยู่ในพระวจนะแล้วเรารู้สึกสันติสุขอะไรที่สันติสุขทำเลยอะไรที่ไม่มีสันติสุขก็เป็นการบังคับซึ่งกันและกันอย่าทำเพราะพระเจ้าไม่ได้เป็นพระเจ้าแห่งการบังคับแต่พระเจ้าให้เราเป็นอิสระภาพอิสระเห็นไหมอิสระรับใช้พระเจ้าอย่างสบายสบายไม่ต้องมีความกังวลแต่วันอาทิตย์เราอาจจะประมุขได้เช้าใครอยากจะมาเรียนก็มาเรียนถ้าเขาบอกเขาติดธุระไม่ได้ติดธุระไม่ได้ต้องมาเรียนถ้าไม่มาเรียนพระเจ้าจะลงโทษใช่เพราะว่าจะรับพระเจ้าฟาดฟันไม่ต้องนะเขาว่างก็มาแต่เราผู้รับใช้พระเจ้าต้องปฏิบัติตามพระวจนะไม่ใช่ไปบังคับแล้ววันหนึ่งเขาจะเติบโตผมเห็นคิดจักรที่ยากนะโอ้กิจกรรมมากมายเลยจนลืมกิจการทำแต่กิจกรรมวันๆไม่ได้กิจกรรมเริ่มกิจการของพระเจ้าในการประกาศข่าวประเสริฐเราต้องทำกิจการของพระเจ้าอย่าทำกิจกรรมของมนุษย์ทำกิจกรรมของมนุษย์มากเราก็กลายเป็นนายกสโมสรไลออนนายกสโมสรลอตเตอรี่นายกสมาคมต่างๆเป็นเรื่องของมนุษย์ไปเราทำกิจการของพระเจ้าพระเจ้าให้เราทำอะไรหนุนใจให้เราใช้เราทำอะไรเราก็ทำอย่างนั้นแต่อย่าไปเน้นกิจกรรมมากประกาศข่าวประเสริฐออกไปแล้วชีวิตเราจะมีความสมบูรณ์ในยอห์นบทที่17และ15ถ้าพระองค์ไม่ได้ขอให้พระองค์เอาเขาออกไปจากโลกแต่ขอปกป้องเขาไว้ให้พ้นจากความร้ายอย่างนั้นก็อธิษฐานเพื่อปกป้องซึ่งกันและกันในพระนามพระเยซูคริสต์ขอพระองค์ได้ทรงดูแลปกป้องและอวยพรอาจารย์อ้อยน้องขวัญแล้วก็พี่น้องทุกคนที่อยู่ในที่นี้ที่จะได้รับพรอย่างมากมายเต็มล้นไปด้วยพรและไม่ขาดสิ่งดีใดๆเลยที่มาจากพระเจ้าลูกอธิษฐานทูลขอในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมนจบไม่ใช่พระเจ้าผู้มีฤทธิ์ที่รักพระองค์จะขอพระองค์ได้ทรงอวยพรข้าพระองค์ด้วยเถิดโอ้ข้าพระองค์เชื่อและหวังใจในพระองค์พระองค์จะการอวยพรข้าพระองค์มากมายอย่าอวยพรคนอื่นเลยพระองค์ไม่ทรงโปรดอวยพรลูกด้วยพ่อบอกโอ้ไม่ใจดำเลย
พระเจ้าต้องการให้เราอธิษฐานเพื่อพระเยซูอธิษฐานเพื่อเราทุกคนอธิษฐานเพื่อเราไหมแม้เราอธิษฐานไม่เป็นคำพระองค์ก็ยังรู้ว่าเราต้องการสิ่งใดนี่ต่างหากนักธุรกิจที่เดินแบบนี้นอกพระพรผมได้คุยกับนักธุรกิจหลายคนแล้วที่ประสบความสำเร็จจากที่ล้มเหลวเขาทำแบบนี้เขาไม่สนใจเขารู้เพียงว่าเขาได้อธิษฐานแล้วเขาก็เชื่อแล้วเขาเดินกับพระเจ้าในน้ำพระทัยใครมาชวนเราไปไหนก็ไม่ไปชวนไปทำตรงนั้นก็ไม่ไปเพราะรู้ว่าพระพรนั้นอยู่ตรงนั้นแล้วก็ทำนะหลายคนที่เป็นนักธุรกิจนะเดินพอเดินไปได้สามก้าวเขาบอกทางนี้ดีกว่าอ่ะมาทางนี้สองก้าวทางนู้นบอกเอ้ยทางนี้ดีกว่าอ้าวไปทางนี้ไปไปมาเดินวนอยู่ที่เดิมเลยสุดท้ายหันหลังล้มเลยแล้วบอกว่าพระเจ้าไม่เห็นช่วยเขาเลยทำไมพระเจ้ามาไม่ทันเวลาลืมไปในพระวจนะพระองค์บอกพระองค์มาทันเวลาเสมอแต่เราจะรอคอยไหมต้องรอคอยพระเจ้าไม่มีอะไรหรอกเนี่ยผมหนุนใจอาจารย์ตลอดเวลาตลาดผมเพิ่งเปิดเนี่ย3เดือนเนี่ยผมบอกอาจารย์อย่าไปกังวลเลยครับพระเจ้ายังไม่ได้ขนาดพระเจ้ายังมีมิตรสร้างนะพระเจ้ายังไม่ได้มีมิตรวันเดียวเลยพระเจ้ามันใช้เวลาตั้ง6วันสร้างโลกใช้เวลา6วันในมิตรสร้างแล้วเราจะไปกลัวอะไรเราเป็นคนธรรมดาเดี๋ยวพระเจ้าจะให้เกิดมันก็เกิดเองเราเดินต่อไปผมทำตลาดทำที่ไหนมันเป็นอย่างนี้นะวันเดียวสำเร็จเลยผมพวกเราทุกคนก็รวยหมดนะแต่เรารวยโดยพระเจ้าเป็นผู้เสริมกำลังเราไม่ได้รวยโดยตัวเราเองแล้วเราต้องรักษาสิ่งที่พระเจ้าให้ด้วยนะมันเป็นความล้ำลึกนะรักษาสิ่งล้ำลึกที่พระเจ้าประทานให้ถ้าเราไม่รู้จักรักษามันก็ไม่ต่างอะไรกับสำล้อถูกหวยได้มาก็หมดในวันเดียว2วันเพราะนั้นเราต้องเดินโดยน้ำพระทัยพระเจ้าที่เตรียมเรามีดีอย่างนึงเดินโดยน้ำพระทัยพระเจ้าพวกเราที่อย่างนี้เติบโตโดยน้ำพระทัยพระเจ้าเราจึงไม่ได้มองว่ามนุษย์ยิ่งใหญ่กว่าพระวจนะของพระเจ้ามนุษย์หรือผู้รับใช้พระเจ้าเป็นเพียงผู้นำพระวจนะของพระเจ้ามันหนุนใจให้เราเท่านั้นเองที่พระเจ้าเจอไว้ท่านได้รับการดลใจจากพระเจ้าพระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจมาจากพระเจ้าสมัยก่อนก็ไม่มีหรอกครับปริญญาตรีโทเอกพระเจ้าดลใจให้รู้จักพระวจนะของพระเจ้าแล้วก็ออกไปรับใช้พอเดี๋ยวนี้พวกเราหลายคนเนี่ยเติบโตเนื้อแน่นเลยนะรู้จักพระวจนะพวกเราหลายคนเนี่ยแน่นในเรื่องพระวจนะแต่ที่มาเรียนเพราะอะไรมาหุ้มเปลือกเอาเปลือกมาหุ้มให้มันสวยขึ้นเพราะมนุษย์มองว่าไปออกกฎเกณฑ์เนี่ยเหมือนพระรามันใหญ่กำลังจะออกพระราชบัญญัติที่เตรียมเพียงที่เดียวของประเทศไทยนะที่ไม่ต้องมีพระราชบัญญัติแต่มีรัฐธรรมนูญคุ้มครองแต่ก็พยายามหลายคนก็พยายามจะออกพระราชบัญญัติออกเพื่อเอาพระราชบัญญัติให้มนุษย์มาควบคุมเราผิดกฎหมายนะเนี่ยที่เดินถือพระคัมภีร์แล้วไปประกาศข่าวประเสริฐผิดกฎหมายติดคุก2ปีติดคุก3ปีไหนทุกคนดูนี่มีบัตรไหมไม่มีบัตรไปเป็นเรื่องของสงฆ์นะไปเพื่อหวังอะไรฮะหวังงบประมาณจากมนุษย์เนี่ยหวังงบประมาณจากองค์การศาสนาที่ไม่ใช่คริสเตียนอันนี้ไม่ได้ต่อต้านเลยแต่พูดจริงๆแล้วเราเรื่องอะไรต้องกลับไปจุดเดิมเพราะเรามันอยากไม่ได้ทำให้เราดีขึ้นอีกหน่อยถ้าพระราชบัญญัติเกิดพวกเราจำไว้เลยคิดจักจะหายไปเพียบเลยเพราะคิดจักในประเทศไทยพระเจ้าให้เจิมว่าออกไปรับใช้แต่ต่อไปไม่ได้มีที่ดินสร้างคิดจักมาทุกอย่างที่ดินอาคารเป็นของส่วนกลางหมดมันวัดหมดแล้วก็พวกที่อยู่คณะบริหารผมไม่พูดถึงก็จะได้เงินทอนสุดท้ายต้องไปทอนที่ต่างประเทศหนีวันสุขวันซึ่งเห็นไหมแต่คิดเตียงไม่ต้องหนีคิดเตียงสบายสบาย
ที่เรียนได้แต่พักผ่อนเพราะถ้าเราอธิษฐานเราก็ได้รับพักผ่อนนะไม่จำเป็นต้องไปมีพระรามันอยากมีอะไรมากมายผมไม่ได้ต่อต้านแต่ผมไม่เห็นด้วยเพราะพระเจ้ามีกฎบัญญัติอยู่แล้วนี่คือกฎหมายของพระเจ้าพวกเรามีกฎหมายของพระเจ้าอยู่ตรงนี้วันหนึ่งไปที่จิตจักรบ้านถวายตำรวจไปด้วยไหนขอดูหน่อยดิมีคือจดทะเบียนถูกต้องเลยมาเปิดสถาบันอย่างนี้ได้ไงเสร็จเลยเพราะที่เปลี่ยนความเชื่อต่างกันความเชื่อต่างกันเราเป็นครับเราเป็นโปรตุเกสเรามีหลายนิกายเลยเห็นไหมเราเชื่อในพวกในคอร์สของพวกเต้นโลกบางทีต้องนั่งเฉยสภาก็ไม่มีพระวิญญาณแต่ละองค์กรการปฏิบัติต่างกันแต่พวกเราถูกต้องเลยที่นมัสการพระเจ้าเพราะในพระวจนะเขียนไว้ไงยอห์นบทที่4ข้อ24พระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณผู้นมัสการพระองค์จะต้องนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริงนี่แหละที่พระเจ้าเขียนไว้คือกฎของพระเจ้าเดี๋ยวอีกหน่อยเนี่ยเขาจะบอกว่าห้ามเต้นรอดนะห้ามยืนต้องนั่งเฉยเราก็นั่งเฉยถ้ายืนพระรามันหยอกมีคนมาอุ้มออกไปเลยนะถูกกำหนดโดยมนุษย์แต่เราถูกกำหนดโดยพระวจนะของพระเจ้าเราไม่ต่อต้านแต่เราเชื่อในพระวจนะของพระเจ้าว่าพระเจ้านั้นได้เขียนพระวจนะไว้66เล่มนี้ดีเพียบพร้อมไม่ต้องมามีเล่มที่67แล้วนะไม่ต้องมีแล้วแค่นี้พอละแค่นี้ยังอ่านไม่จบเลยวันเดียวอ่านเท่าไหร่แล้วที่ได้รับพรผมมาเล่มที่67เหนื่อยเลยทีนี้ออกไปประกาศในครุวันอะไรนี้มีใบประกาศไหมผู้เชื่อใหม่ออกมาจะออกไปประกาศตำรวจมาไหนดูใบประกาศอะไรนี้ไม่มีประกาศเชิญไปโรงพักคิดเตียงไม่ต้องคิดเตียงมีพระวจนะของพระเจ้ายิ่งเป็นผู้รับใช้พระเจ้าต้องเดินด้วยพระวจนะแล้วจะรับพรสังเกตดูนะคนที่ผิดพระวจนะพระเจ้าล้มทุกคนหลายคนล้มเนี่ยที่ผมเห็นที่ทำผิดผู้นำยิ่งเป็นผู้นำนี่ไม่ได้เลยต้องเดินด้วยความเชื่อมันมีหลายคณะหลายนิกายคือที่คุณสมบูรณ์ต้องพบวิญญาณใช่ไหมสภาจะต้องนิ่งลองไปสภานะครับแต่ผมเวลาท่านชายเชิญผมไปนะผมบอกว่าผมไม่รู้นะเป็นสภาใช่ไหมผมไม่เป็นนักคอร์สผมเชื่อในพบวิญญาณถ้าเพลงคุณขึ้นผมจะนั่งเฉยไม่ได้เพราะพบวิญญาณเชิญผมแต่เราก็ให้มันระยะหน่อยจะเต้นรอบแบบนักคอร์สมันก็ไม่ได้ผมก็อยู่หน้าก็เต็มขึ้นผมก็ยืนในพระนามพระเยซูสักพักหนึ่งผมแบบโอ้ยืนเต็มเลยทุกคนกล้าหายพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่ถูกบังคับโดยมนุษย์ตรงนี้เลยกลายเป็นสภาเป็นคอสหลายๆที่เห็นไหมน้องครับเรานมัสการถูกต้องนะเราสมัยนามพระเจ้าเราไม่ได้มานั่งเฉยพระเจ้ายิ่งใหญ่นั่งสรรเสริญพวกสรรเสริญตรงไหนโอ้โหส่งออกไปเลยไม่ต้องกังวลพระเจ้ามองเราอยู่ที่เราครับเราจึงพ้นจากมารลายและมารซาตานเดินกับพระเจ้าต้องเดินให้ถูกต้องแล้วก็พรจะมีนะครับแล้วก็พรจะมาเงินซื้อเราไม่ได้แต่พระวจนะพระเจ้าทำให้เราอิ่มอย่าไปสนใจผู้นำของพระเจ้าจะรวยก็ช่างเขาเดี๋ยวเราจะรวยกับผู้นำถ้าเราเดินกับพระเจ้าอย่างถูกต้องเพราะนั้นเราอย่าไปตุนอย่าไปกังวลเดินกับพระเจ้าด้วยความเชื่อสิ่งที่หกพระเยซูคริสต์ทรงอธิษฐานสำหรับใครบ้างเห็นไหมครับพระเยซูในยอห์นบทที่17ข้อ20ข้าพระองค์ไม่ได้อธิษฐานเพื่อคนเหล่านี้พวกเดียวแต่เพื่อคนทั้งปวงที่วางใจในข้าพระองค์เพราะถ้อยคำของเขาเอเมนพวกเราทุกคนวาง
วางใจในพระเจ้าและคนอื่นมากมายที่วางใจในพระเจ้าเราอธิษฐานหมดเลยในพระนามพระเยซูคริสต์ขอพระองค์ที่สมบูรณ์อวยพรผู้เชื่อทุกคนของพระองค์ที่ได้รับพระพรนี้มาจากพระเจ้าอวยพรคนบาปทั้งหลายที่ได้รู้จักพระนามของพระองค์แล้ววันนี้เขาเชื่อในพระองค์วางใจในพระองค์ขอให้เขาทั้งหลายได้เต็มล้นด้วยพระพรด้วยเถิดในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมนอัศจรรย์เกิดขึ้นอัศจรรย์เกิดขึ้นสิ่งที่7พระเยซูคริสต์กำลังอธิษฐานให้คริสเตียนทุกวันนี้หรือไม่ในพระคัมภีร์เขียนไว้ชัดเลยนะการอธิษฐานนะครับหมายถึงถามหรือร้องขอการอธิษฐานนั้นง่ายมากคือพูดกับพระเจ้าที่ผมบอกพูดกับพระเจ้าอธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์ถึงพระบิดาพระองค์บอกว่าจงขอในนามของเราเห็นไหมครับเราต้องขอแบบนั้นเยเรมีย์บทที่33ข้อ3จงทูลเราและเราจะตอบเจ้าและจะบอกสิ่งที่ใหญ่ยิ่งและที่ซ่อนอยู่ซึ่งเจ้าไม่รู้นั้นให้แก่เจ้าเนี่ยบางอย่างเราไม่รู้นะว่าพระองค์มันจะให้อะไรเราแต่เรารู้ว่าพระองค์กำลังจัดเตรียมให้เราอยู่และเดี๋ยวพระองค์จะเทมาให้เราเชื่อแบบนี้เชื่อแบบเร็วๆนะสิ่งที่ใหญ่พระองค์มันจะเตรียมให้เราและเราจะได้รับพระพรนี้สิ่งที่8ทำไมเราต้องจบการอธิษฐานของเราในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมนนะครับทำไมเพราะว่าจะนักเขียนไว้ชัดเลยนะในยอห์นบทที่14ข้อ14สิ่งใดที่ท่านขอในนามของเราจะทำสิ่งนั้นขอในนามพระเยซูคริสต์ในพระนามพระเยซูคริสต์ลูกขออธิษฐานในพระนามพระองค์ขอพระองค์ได้ทรงโปรดเธอลูกขอในนามของในกองเพราะเขารวยมากเลยเดี๋ยวเขาจะเอาเงินมาให้ลูกขอในพระนามของพระเยซูคริสต์เดี๋ยวพระองค์มองซ้ายมองขวาหาเจอแล้วเดี๋ยวเราจะให้คนนี้เข้ามาหาเจ้าแล้วมอบสิ่งที่เราอยากจะให้ให้เจ้าพระองค์ทำผ่านสรรพสิ่งพระองค์เป็นพระวิญญาณพระวิญญาณทำโดยลำพังไม่ได้แต่พระองค์จะส่งครับผู้นั้นรับพระพรยังไงเห็นไหมครับความเชื่อเท่านั้นแหละนะครับสิ่งที่9พระเยซูตรัสว่าถ้าเรารักพระองค์เราต้องทำอะไรบ้างในพระวจนะบอกไว้ชัดในยอห์นบทที่14ข้อ15ถ้าท่านทั้งหลายรักเราท่านก็จะประพฤติตามบัญญัติของเราเอเมนนี่คือกฎของพระเจ้านี่คือระเบียบของพระเจ้านี่คือบัญญัติของพระเจ้าถ้าเราเดินตามบัญญัติของพระเจ้าชีวิตเราก็เป็นล้นด้วยพระพรชีวิตเราก็เต็มด้วยการอัศจรรย์ชีวิตเราก็จะไม่มีคำว่าล้มเหลวชีวิตของเราจะเจอแต่สิ่งที่ดีชีวิตของเราก็จะพบกับสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าประทานให้กับเราและวันนั้นเราจะมีมีผ่านอะไรไม่รู้แต่พระเจ้าจะทำผ่านสิ่งที่ทำให้เรามีเห็นไหมครับวันนี้ไม่มีก็อย่าไปเสียใจแต่พระเจ้ามันดูเราอยู่แล้วเราจะมีมีในสิ่งที่พระเจ้าให้เรามีด้วยพระวจนะและถ้อยคำของพระเจ้าพระเยซูคริสต์เจ้าได้ตรัสสั่งพวกเราให้อธิษฐานและให้พวกเราประพฤติตามพระบัญญัติเพียงข้อเดียวของพระองค์คือให้เราแสดงความรักต่อพระเยซูคริสต์และปรารถนาที่จะปฏิบัติพระองค์พวกเรามาเป็นผู้รับใช้เราปฏิบัติพระองค์นะเราจะอยากหลอกพระองค์ไม่ได้พระองค์เป็นแบบอย่างเป็นต้นแบบให้เราที่เราจะเดินไปตามต้นแบบของพระองค์แล้วเดินโดยแบบอย่างพระองค์แต่เราไม่ใช่พระเยซูเราไม่บริสุทธิ์เพราะพระเยซูหรอกเพราะพระเยซูเป็นบุตรของพระเจ้าบางคนที่ตัวเองเป็นพระเยซูสั่งซ้ายสั่งขวาสั่งนู่นสั่งนี่เราไม่มีสิทธิ์จะสั่งใครเลยถ้าในทางโลกเราอาจจะสั่งลูกน้องได้แต่ในทางพระเยซูเราสั่งใครไม่ได้พวกเราเป็นผู้รับใช้ที่เท่าเทียมกันเพียงแต่ว่าเรามีความเชื่อมากขนาดไหนถ้าเรามีความเชื่อมากเราก็ได้มากถ้าเรามีความเชื่อน้อยเราก็ได้ตามความเชื่อน้อยเพราะทุกอย่างอยู่ในความเชื่อเพราะว่าพระเยซูตรัสไว้แล้วจงไปตามความเชื่อของเจ้าเถิดชัดเจนคริสเตียนส่วนใหญ่ลืมเรื่องนี้มองเนื้อหนังมากกว่าความเชื่อคริสเตียนไม่ใช่ศาสนาแต่เราเป็นความเชื่อเราต้องเชื่อว่าพระเยซูเรามีจริงพระเยซูเรายังไม่ตายพระองค์เราพระเยซูฟื้นขึ้นจากความตายแล้วแล้วพระองค์จะกลับมาหาเราอีกครั้งหนึ่งตอนนี้อยู่บนสวรรค์มองเราอยู่
เห็นไหมครับเห็นมองนี่พวกเรานี่จะหล่ออยู่ตลอดเวลาจะสวยอยู่ตลอดเวลาดังนั้นขอพระเจ้าหลายคนที่อยู่เนี่ยผมเห็นตั้งแต่ตอนมาใหม่ๆเลยบางคนนี่ไม่น่าเชื่อเลยไม่น่ามีแววมีสวยได้แต่พอมาอยู่กับพระเจ้าอยู่กับพระเจ้าสวยขึ้นสวยขึ้นสวยขึ้นผมยกตัวอย่างน้องขวัญนะเจ้าขวัญแต่ก่อนมานี่อยู่ก็ไปมองแมวหมีก็ไม่ดูหนุ่มเด็กเรียกอะไรออกฟ้าเนี่ยดูไม่สวยเลยแต่ดูวันนี้เนี่ยลุกขึ้นทำไมเจ็บพระเจ้าหน่อยวันนี้หน้าตาสวยหน้าตาดีหุ่นดีแต่งตัวดีตอนนั้นแต่งตัวไม่ดีใช่ไหมเราเป็นลูกพระเจ้าแล้วต้องแต่งตัวดูดีสง่างามเพราะเราจะได้คนจะได้มองเราสง่าแล้วเราถวายเจ็บพระเจ้าไม่ใช่ใส่เสื้อขาดไม่ใช่ขาดใส่เกาะอกผมเรายังไม่เคยเห็นนะศิษยาธิบาลไหนใส่เสื้อเกาะอกแล้วมาเทศนาท่านลองฟังเทศนาไม่รู้เรื่องเห็นไหมสะดือต้องมีสง่างามทุกคนสง่างามการแต่งกายพระเจ้าให้เราแต่งสง่างามให้สมพระเกียรติการที่เราเข้ามาพบวิหารของพระเจ้าก็ต้องแต่งตัวดีเพราะอะไรเพราะเรากำลังเข้าไปสัตว์นะลองสังเกตดูเราเวลาเราเข้าราชการที่สิบอ่ะใส่รองเท้าแตกไปใส่เสื้อยืดตัวนึงเข้าไหมในวังไม่เข้าเพราะนั้นเราต้องแต่งตัวดีแต่งตัวแล้วมีสง่าแต่งตัวแล้วรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยไม่ใช่หูตอนนี้กระแสก่ออกเลยใส่กันมาเต็มเลยศิษยาภิบาลเทศนาไม่รู้เรื่องเลยตั้งสายเดียวก็ออกเต็มไปหมดไม่ได้เราต้องถวายเกียรติพระเจ้าเพราะเรากำลังเข้ามาพบกษัตริย์ที่เหนือกษัตริย์ถ้ากษัตริย์ธรรมดาเราต้องใส่สูทเข้าไปเลยถ้าเป็นกษัตริย์เหนือกษัตริย์เราต้องแต่งตัวให้ดีแต่พระวิหารพระเจ้าเราต้องแต่งตัวให้ดีสังเกตดูว่าผมขึ้นธรรมะผมไม่ถอดรองเท้าเพราะธรรมะนี่เปรียบเหมือนสวรรค์ผมไม่มีคำว่าใส่รองเท้าเป็นอย่างนี้มานานเพราะเราเชื่อว่าธรรมะนี้บริสุทธิ์รองเท้าผมไม่ได้ไปเหยียบอะไรมาเมื่อกี้ไปเหยียบขี้แมวว่าผมไม่รู้เพราะฉะนั้นผมถอดรองเท้าแต่ตัวดีดูดีสง่างามผมคงไม่ใส่เสื้อขอบคมขึ้นมาเทศนาผมคงไม่ใส่เกงขาสั้นขึ้นมาเทศนานี่คือการที่เรารับใช้พระเจ้าเพราะนั้นพวกเราทุกคนเป็นผู้รับใช้พระเจ้าการแต่งตัวสำคัญต้องแต่งตัวดีผมยกตัวอย่างการแต่งตัวอย่างอาจารย์แก้วอาจารย์ถ้าผู้หญิงนะอาจารย์แก้วอาจารย์อ้อยอาจารย์อ้อยอาจารย์แก้วยืนขึ้นหน่อยครับแต่เราเป็นผู้รับใช้พระเจ้ายืนขึ้นครับเห็นไหมฮะเราหันหน้าดูเขาดูหน่อยผมคิดว่าแอร์โฮสเตสเห็นไหมฮะแต่งตัวดีปิดมิดชิดหมดเลยขึ้นมาเทศนาใส่เสื้อผ่าอกโอ้โหทุกคนไม่ได้มองว่าเขาทำมองมาที่ตรงไมโครโฟนไม่ได้ต้องแต่งตัวให้บริสุทธิ์ให้สะอาดอย่างแต่งตัวอย่างพวกเราไม่ได้เนี่ยผู้ชายผู้ไทยเนี่ยถ้าเวลาไปเทศน์ชื่ออะไรนะสิทธิ์ใหม่ปั้มปั้มผมปั้มเย็นขึ้นนะเห็นไหมเห็นไหมครับโอ้โหผู้ไทยหล่อเลยคนกระบี่นะเห็นไหมครับผมท้ายหล่อไม่ใช่ท้ายธรรมดาแต่ท้ายแดงเมื่อกี้ลุงไปซื้อข้างล่างปรากฏว่าคนเกาหลีกิ๊กก้าวเลยโอ้ยเราลุงคนหล่อยวิ่งไม่กิ๊กก้าวไม่กิ๊กก้าวคนเดียวแต่แม่เมื่อกี้ผมยืนอยู่โอ้ยเราหันไปยิ้มให้ป้องคนเราชอบใจ
มครับสง่าราศีของพระเจ้าอยู่ในตัวเราก็คนอื่นเรื่องของไม่ทักเลยแต่ป้าหนึ่งเรื่องไปพูดใหญ่เลยฟังไม่ออกหรอกแต่รู้ว่าคนอื่นชื่นชมในการแต่งตัวไทยแดงเห็นไหมขอบคุณพระเจ้านี่คือการที่เราเป็นผู้รับใช้เราต้องมีบุคลิกภาพเราต้องมีทุกสิ่งที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าแล้วเราจะรับพรนี่คือการที่เราต้องปฏิบัติพระองค์นะครับสิ่งที่สิบนะครับพระเยซูตรัสว่าให้ผู้ที่เชื่อหรือที่เตือนทุกคนในอธิษฐานโดยตรงกับพระองค์และพระองค์จะทรงโปรดตอบคำอธิษฐานของพวกเขาแล้วจะมีผลอะไรเกิดขึ้นกับพวกเขาล่ะแน่นอนนะยอห์นบทที่16ข้อ24บอกว่าแม้ขณะนี้ท่านยังไม่ได้ขอความจากเรานะจงขอเถอะเห็นไหมครับอย่างที่เมื่อกี้บอกพระองค์ก็ยังให้เราขออยู่ดีมีไหมครับผมพยายามผมอ่านมาผมอ่านเยอะมากเลยนะ16ปีรวมทั้งเรียนรวมทั้งอะไรนี่ผมว่าผมอ่านจนพองเลยนะไม่มีข้อไหนเลยที่พระองค์แม่เบื่อจังเลยมาคิดจักอะไรมาขอฉันทุกทีเลยเมื่อไหร่จะเลิกขอทุกทีไม่มีพระวจนะนี้มีแต่ให้ของในพันธสัญญาเดิมทั้งหมดท่านต้องการสิ่งใดจากเราล่ะจงขอเถอะเห็นไหมฮะพระเจ้ายิ่งใหญ่มากเลยพระเจ้าให้เราขอไม่ใช่ว่าไม่ให้เราขอบางคนบอกว่าเกรงใจไม่อยากขอเถอะครับอยากจะได้คิดจากว่าสร้างนิมิตขึ้นมาเลยสร้างนิมิตตัวเองขึ้นมาเลยแล้วก็รอคอยไม่จะไปขอทางนู้นรอพระเจ้าจะจัดเตรียมยังไงให้เราถ้ายังไม่มีเราไปรับใช้ร่วมกับพี่น้องที่อื่นได้ไปช่วยกันนะไปช่วยกันรับใช้ไม่จำเป็นต้องพระเจ้าใช้เราไม่เหมือนกันแต่ก็พรได้หรอกครับเพราะนั้นรวยวันนี้ทำไมรวยจังทำไมฉันไม่รวยเหมือนเขาไม่ไปมองเพราะเราเป็นผู้รับมรดกของพระเจ้าพระเจ้ารวยพระเจ้าเรารวยเห็นไหมครับในพระวจนะบอกว่าชาติเงินเป็นของเราทองคำเป็นของพระเราพระเจ้าจะมูลทางกันอย่างนี้แล้วเราจะกลัวอะไรพี่น้องบอกดีครับพระเจ้าเรารวยแต่เพราะฉะนั้นพี่น้องทุกคนในกระเป๋ามีอยู่สิบบาทก็ไม่ต้องกังวลรู้เพียงว่าพระเจ้าเรารวยเราจะไม่ตกพระองค์จะไม่ให้เราอดหรือยากลำบากพระองค์ไม่เคยให้เรายากลำบากเลยถึงเวลาเราจะได้ขอเถอะสมัยก่อนเนี่ยผมไม่มีเลยผมก็ไม่ขอจากใครพอมารู้จักพระเจ้าสมัยก่อนเป็นมาเฟียก็มีศักดิ์ศรีพอมารู้จักพระเจ้าพระบอกให้ขอจากพระเจ้าก็ขอพระเจ้าเลยขอที่ไรข้างบ้านต้องเอากับข้าวมาให้กินไม่มีเงินซื้อข้าวเดี๋ยวข้างบ้านต้องเอาของมาให้กินอู้ขอบคุณพระเจ้ามีน้ำกล้วยมีอะไรพระเจ้าไม่ทดสอบความเชื่อเราอยู่ดีจนเราไม่มีไฟจะจ่ายนะครับตอนนี้รู้จักพระเจ้าใหม่ๆมันมาตัดไฟโอ้ยทำยังไงดีพอไปหาศิษยาภิบาลบอกให้เชื่อพระเจ้าพระเจ้าจะช่วยคุณพระเจ้าจะช่วยคุณอธิษฐานในพระนามพระเยซูได้ทรงโปรดแล้วลูกจะกลายเป็นลูกมาอยู่ในทางนี้แล้วลูกอยากจะเห็นการอัศจรรย์ของพระองค์ได้ทรงโปรดแล้วลูกจะกลายไม่รู้ไม่รู้ว่าจะมาทางไหนแต่ลูกรู้เพียงว่าพระองค์จะมีอัศจรรย์แล้วลูกยังเชื่ออยู่ลูกยังเชื่ออยู่ลูกจะไม่ถอยออกจากทางพระองค์เพราะลูกเอาติจูเอียไปทิ้งเราไม่ได้เดี๋ยวมันจะมาทำร้ายลูกในพระนามพระเยซูลูกเชื่อในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมนสักพักหนึ่งเหลืออีก 2-3 วันใช่ไหมคนที่ผมเคยช่วยเขาเคยเอาเงินให้เขายืมเขาโทรมาบอกว่าเดี๋ยวเอาเงินมาคืนเห็นไหมไม่ต้องไปทวงด้วยเขามาคืนให้พระเจ้าไปดลใจเขาเลยมีแล้วก็มาคืนทั้งสิ้นเห็นไหมครับขอบคุณพระเจ้าผมเจอหลายอย่างเลยครั้งทดสอบตอนที่เป็นชุดเตียนเนี่ยนั่นมันเป็นสัญญาพิบาลก็เจอพระเจ้าทดสอบผมลองใจผมพี่น้องที่เตียนไปทำธุรกิจแล้วได้ TOR มาเป็นสัญญาของราชการบอกว่าต้องมีคนค้ำประกันถึงจะได้แล้วก็ดู TOR นะเออมาเป็นพระพรเขาจะได้มีพระพรก็ไปค้ำให้ห้าหกล้านค้ำเสร็จมันขายบริษัททิ้งเลยผมโดนยึดไปหมดเลยเงินไปฟ้องศาลตามกฎหมายชนะแต่ศาลบอกให้ไปยึดบริษัทพอไปดูบริษัทมันถ่ายโอนเรียบร้อยแล้วจะให้ผมเอาปืนมาไล่ยิง
ถ้าเป็นอดีตก็ไปอุ้มมาอุ้มมาแล้ววางแล้วก็เอาเฉียงวางไว้เอาอีโต้คืนไปสับอีโต้อย่างนี้มันทำไม่ได้เอามาซ้อมก็ไม่ได้ใช่ไหมพระเจ้าก็สอนนะไม่ให้ทำแบบนี้ไปทำประกันใครไม่ได้หนุนใจเขาเจ้าเป็นผู้รับใช้เจ้าต้องหนุนใจอย่างเดียวเพราะนั้นเราก็ตั้งแต่นั้นมาผมรู้ไม่ออกมีสัญญาเนี่ยเป็นพยานจบไม่หมดนะกว่าจะมาถึงวันนี้เนี่ยผมโดนอะไรเยอะแยะเลยเพราะไปเข้าใจผิดว่าจงให้แต่ให้ผิดเนี่ยสุดท้ายพระองค์ก็ทดสอบเราคนที่ลำบากคือเราเห็นไหมมีหลักฐานไหมครับของศาลชนะด้วยถ้าจะให้ทำยังไงสองฝั่งแต่เรามาไกลจนกว่าที่จะถอยอธิษฐานที่ฐานพระเจ้าที่สมบูรณ์เลยมาสตาร์ทออกมาเป็นมิ้งจนจัดดีที่สุดเลยมิ้งจนจัดเดี๋ยวไม่ต้องคืนพระเจ้าเนี่ยโปรดเลยลูกเชื่อว่าพระองค์จะทรงอวยพรลูกถึงแม้ว่าลูกเสียไปแต่ลูกเชื่อว่าพระองค์จะให้มากกว่านี้เพราะพระองค์ต้องการให้ลูกเติบโตลูกจะเติบโตในพระคิดและลูกจะมีสติปัญญามากขึ้นในการที่จะเข้าใจคำว่าให้เลิกให้ถึงปี๊บฝันรับถูกเทพรับคือการให้แต่ไม่รู้ต้องการสิ่งตอบแทนเป็นสิ่งใหม่จริงก็ว่าจริงไม่ก็ว่าไม่นอกเหนือจากนั้นมาจากความชั่วหรือความบาปแค่นั้นเองอย่าเป็นหนี้อะไรเลยนอกจากความรักของพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ให้ลูกมีหนี้รักที่มาจากพระเจ้าไม่ต้องมีหนี้สวรรค์เป็นหนี้รักเราไม่ร้องเพลงครับของแจ้หนี้สวรรค์เราร้องเพลงนี่ละนี่ละที่มาจากพระเจ้าพระเจ้าให้ความรักเราเพราะนั้นการที่เราอธิษฐานและสุขผลในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าไม่ต้องไปในพระนามเอาอย่างนั้นจะร้องอยู่เลยโอ้พระเจ้าลูกขออธิษฐานต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูแต่ตอนนี้ลูกไม่ขอในพระนามพระเยซูแล้วเพราะว่าจะร้องนั่งอยู่นี่พอดีลูกขออธิษฐานที่พระองค์จะอวยพรลูกในนามของอาจารย์อ้อยสุดท้ายเราไม่ได้เลยครับไม่ได้เลยเพราะพระเจ้าไม่ปรารถนาเพราะเราไม่ได้เดินโดยน้ำพระทัยของพระเจ้าอย่าไปขอมนุษย์ผมดูเยอะแล้วคนที่รับพระเจ้าแล้วก็เดินด้วยตัวเองไม่เดินทางของพระเจ้าสุดท้ายเราเหนื่อยครับเหนื่อยเดินไม่กี่กิโลก็เหนื่อยแต่ถ้าเราเดินกับพระเจ้าเราไม่เหนื่อยเลยเรารู้สึกมีความสุขเหมือนมาเรียนอย่างนี้เห็นไหมบางคนมาเรียนได้ไม่ถึงบางทีมาที่เดียวหายบางทีมาสามที่หายบางทีมาเสียที่หายเพราะเขาไม่ได้เดินโดยพระทัยของพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าวันนี้พระเจ้าเจอป้อมพระฤทธิ์สองครั้งแล้วแล้วก็จะเรียนจนจบถึงแม้จะอยู่กระบี่กระบี่ก็ไม่ได้ไกลไปหว่าหัวใจที่อยากจะรับใช้พระเจ้าสวรรค์ไกลกว่าเลยเห็นไหมเพราะนั้นป้อมเรื่องมันอ่ะเห็นไหมถ้าอยู่ที่บ้านก็เป็นคนใต้นะก็คงเป็นคนใต้ธรรมดาแต่เขาเลือกที่จะมาหาพระเจ้าเลือกที่จะมารับใช้พระเจ้าแล้วดูเลยครับเพราะจะน่าจะเต็มในชีวิตเขาแล้ววันหนึ่งเราจะเห็นป้อมไม่ใช่ป้อมธรรมดาแต่เป็นป้อมที่พระองค์เสริมความแข็งแกร่งด้วยเพชรเราจะเป็นหยาบเพชรของพระเจ้าไม่ใช่หยาบเพชรของมนุษย์น้องเขานี่แหละคือการเดินกับพระเจ้าแล้วเราจะเห็นอัศจรรย์นี้อย่าไปกังวลนะครับขอให้มีความเชื่อเท่านั้นเองเหมือนในสมัยก่อนที่ผมเชื่อพระเจ้าใหม่ๆเมื่อเชื่อแล้วก็เชื่อเลยเชื่อแบบไม่มีข้อสงสัยเชื่อแบบถวายตัวเลยเชื่อแบบเดินกับพระเจ้าแล้วพระเจ้าจะให้ทำอะไรไปตามจังหวะของพระองค์พระองค์มีจังหวะมีเวลาของพระองค์อย่าไปข้ามการเวลาของพระองค์มีเวลาของพระองค์ให้เราเติบโตเรียนไปเรื่อยเรียนไปเรื่อยเดี๋ยวจบปริญญาตรีเดี๋ยวพระเจ้าถึงเวลาอาจจะมีผู้รับใช้พระเจ้าของเนี่ยจะเปิดที่จัดที่กระบี่ช่วยไปเป็นศิษยาภิบาลหน่อยได้ไหมพระเจ้าจัดเตรียมไม่หมดเลยนะอธิษฐานถ้าเราอยากรับใช้พระเจ้าอธิษฐานแล้วเราจะได้รับพระพรอย่างมากมายข้อ11เมื่อพวกเขาเมื่ออธิษฐานเพื่อพวกเขาเพื่ออธิษฐานจะได้รับคำตอบเสมอมี2สิ่งครับที่พวกเขาคนทำนั้นมีอะไรบ้างนะครับยอห์นบทที่15ข้อ7บอกว่าถ้าท่านทั้งหลายเข้าสนิทอยู่ในเราและถ้อยคำของเราฝังอยู่ใน
สิ่งนั้นถ้อยคำต้องฝังแน่นต้องฝังแน่นอย่างน้อยต้องมีทั้งข้อหนึ่งสองข้อสามข้อฝังแน่นเลยนะถ้าเราฝังแน่นแล้วเราก็ได้รับพรมีปัญหาเราก็สบายเราก็ไม่ต้องกลัวพอเรากังวลกังวายใจเราก็มีพระวจนะขึ้นมาทันทีเลยเพราะถ้อยคำฝังแน่นอยู่ในเราเห็นไหมครับไม่ใช่พอมีเราเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเวลามีปัญหามีเรื่องราวมากมายพวกมันแย่แล้วแย่แล้วเดี๋ยวต้องไปเปิดก่อนเปิดเท่าไหร่ก็หาไม่เจอขึ้นมาเลยถ้ารู้สึกเหนื่อยรู้สึกว่ามีการมีอันตรายเข้ามาสรุปดีบทที่91ที่พึ่งของผู้ทรงมีชีวิตจะทูลพระเจ้าว่าที่ลี้ภัยของข้าพระองค์ป้องกันของข้าพระองค์ที่ข้าพระองค์ไว้วางใจเห็นไหมต้องไปเลยนะถ้าเราถ้อยคำฝังแน่นอยู่ในเราไม่ใช่ผมยังเปิดไม่เสร็จเลยมาในการวีแล้วไม่ต้องเปิดแล้วล่ะพระเจ้าสามารถที่จะเดินกับพระเจ้าสามารถที่จะเชื่อในพระเจ้าสามารถที่จะเดินโดยพระเจ้าวันไหนที่เรารู้สึกเหนื่อยต้องขึ้นมาเลยบรรดาผู้ทำงานเหนื่อยและแบกภาระหนักจากมาหาเราเราจะให้เจ้าหายเหนื่อยและเป็นสุขเห็นไหมครับต้องเข้าใจว่าพระวจนะฝังแน่นแล้วทำให้เราเข้มแข็งทำให้เรารู้สึกว่าเดินกับพระเจ้าแล้วเราไม่มีคำว่าท้อแท้ไม่มีคำว่าผิดหวังไม่มีคำว่าล้มเหลวมีแต่คำว่าสำเร็จจำเริญขึ้นเห็นไหมพระเจ้าที่พูดต่อเจ้าจะจำเริญขึ้นทุกสิ่งสำเร็จในพระนามพระเยซูอาเมนขอบคุณพระเจ้าพี่น้องครับพวกเราสามารถเห็นความสำคัญของพระวจนะของพระเจ้าเมื่อเราอธิษฐานให้แน่ใจว่าเราขอโดยความเชื่อและพระเจ้าได้ตรัสไว้ในพระคัมภีร์ว่าให้พวกเราอธิษฐานโดยความเชื่อซึ่งพระเจ้าจะทรงยอมรับคำอธิษฐานเพราะพระองค์สัญญาไว้ในพระคัมภีร์อยู่ในพระคัมภีร์นี้หมดเลยนี่คือพระสัญญาของพระเจ้าพระคัมภีร์นี่คือพระสัญญาของพระเจ้าไม่ใช่ละครน้ำเน่าไม่ใช่บุพเพสันนิวาสเป็นพระคัมภีร์ของพระเจ้าไม่มีคำว่าอวสานจนถึงวันนี้เราก็ยังอ่านอยู่เพราะพระเจ้าเขียนไว้ในวิวรณ์บทที่22ข้อ18 19ว่าหน้าสุดท้ายหากใครเพิ่มเติมหรือตัดส่วนหนึ่งส่วนใดของพระคัมภีร์นี้ออกผู้นั้นจะพบภัยพิบัติและพระองค์จะนำต้นไม้แห่งชีวิตของผู้นั้นไปเสียหน้าสุดท้ายเลยมันก็เลยทำให้มีอยู่แค่66เล่มเนี่ยไม่มีใครกล้าฉีกแม้แต่เล่มเดียวแต่ยังทำเพราะพระเจ้านั้นได้สัญญากับเราไว้ทั้งหมดเราต้องเชื่อในพระสัญญาของพระเจ้าเพราะพระวจนะหรือพระคัมภีร์คือพระสัญญาของพระเจ้าที่พระองค์มีให้กับเราถ้าคิดเปลี่ยนเชื่อแบบนี้ได้ทุกอย่างเลยครับเห็นไหมครับพี่น้องครับข้อ12นะครับใกล้หมดแล้วถ้าเราอธิษฐานโดยตรงต่อพระเจ้าในพระนามของพระเยซูคริสต์คำอธิษฐานของเราจะได้รับคำตอบหรือไม่แน่นอนครับในยอห์นบทที่14ข้อ13บอกว่าสิ่งใดที่ท่านทั้งหลายจะขอในนามของเราเราจะกระทำสิ่งนั้นเพราะว่าพระบิดาจะทรงได้รับเกียรติอันยิ่งใหญ่ผ่านทางพระบุตรเอเมนเห็นไหมครับเราขอในพระนามพระเยซูคริสต์เพราะนั้นคำอธิษฐานเราผ่านทางพระเยซูเราจึงอธิษฐานผ่านทางพระเยซูคริสต์ในพระนามพระเยซูคริสต์นี่คือสิ่งที่เราต้องเดินกับพระเจ้านะครับไม่ต้องไปมองมนุษย์จนกระทั่งเรารู้สึกเหน็ดเหนื่อยนะเราเห็นว่าพระเจ้าต้องการอย่างแท้จริงที่พวกเราอธิษฐานต่อพระองค์ทุกเวลาเป็นทางเดียวที่เราสามารถพูดกับพระเจ้าและไปถึงพระเจ้าโดยผ่านทางพระเยซูนะครับพี่น้องที่รัก14พระเยซูคริสต์อธิษฐานต่อพระบิดาและทูลขอพระองค์ให้ทรงซึ่งพระองค์จะอยู่กับพวกเราตลอดไปเป็นนิจนะครับในยอห์นบทที่14ข้อ16เราจะทูลขอพระบิดาและพระองค์จะประทานผู้ช่วยอีกผู้หนึ่งให้แก่ท่านเพื่อจะได้อยู่กับท่านตลอดไปผู้นั้นคือใครรู้ไหมพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตอยู่ในเราพระองค์ประทานให้เราทุกคนแล้วนะวันนี้เราปฏิสมาพี่น้องครับหันหน้าไปก่อนเลยพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตอยู่ในท่าน
เอเมนเอเมน15แล้วใครเป็นผู้ช่วยผู้ปลอบประโลมผู้สอนเราในทุกสิ่งนี่ฮะที่เรามาเรียนกันนี่เราจะไปหวังเพื่อจะได้ปริญญาถ้าเราหวังเพื่อจะได้ปริญญาเนี่ยเรายึดติดเงื่อนหลังเราต้องเรียนเพื่อที่จะได้รับการช่วยและปลอบประโลมให้เราเข้าใจในคำสอนของพระองค์ผ่านการดลใจจากพระเจ้าไม่ใช่ดลใจจากความคิดของเราเองในยอห์นบทที่14ข้อ26แต่องค์พระผู้ช่วยคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งพระบิดาจะทรงใช้มาในนามของเรานั้นจะทรงสอนท่านทั้งหลายทุกสิ่งและจะให้ท่านระลึกถึงทุกสิ่งที่เราได้กล่าวไว้แก่ท่านแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์สอนเราอยู่เห็นไหมครับตรงนี้ปริญญาตีโทเอกมามันแห่งติดอยู่ข้างฝาในปริญญาจากคุณพระวิญญาณติดอยู่ข้างฝาปริญญาเองด้านมาร์เก็ตติ้งเลยแต่เชื่อไหมไม่มีอะไรยิ่งจากเมื่อวานเพราะว่าชนะพระเจ้าที่ติดอยู่ในหัวใจผมที่ติดสนิทอยู่ในใจผมไอ้ที่ติดมาเนี่ยอันนี้ไหวแล้วแต่ไฟไหม้ก็หายหาไม่เจอแต่เพราะว่าชนะพระเจ้าที่ฝังแน่นอยู่ในผมจะอยู่กับผมตลอดไปชั่วกาลนานไปถึงแผ่นดินสวรรค์แผ่นดินแห่งบรมสุขเกษมนิรันดร์เพราะนั้นจะไม่มีคำว่าหลุดออกจากทางของพระเจ้าถ้าเรามั่นคงกับพระเจ้าแบบนี้อธิษฐานแบบนี้นะครับพี่น้องครับในวินาทีที่เราได้อธิษฐานขอพระเยซูคริสต์เข้ามาสู่จิตใจและให้อภัยความผิดบาปของเราพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เข้ามาอยู่ในตัวเรานั่นแหละเป็นพระผู้ช่วยผู้ปลอบประโลมนำในให้ชีวิตของเราเนี่ยดำเนินกับพระเยซูคริสต์และสอนพระวจนะของพระเจ้าเราจะเริ่มต้นอธิษฐานทุกวันตลอดเวลาที่ว่าโดยอธิษฐานขอพระผู้เป็นเจ้าที่จะใช้เราและยกเราขึ้นด้วยคำอธิษฐานพี่น้องเห็นไหมนะคนเกาหลีเช้ามาอธิษฐานชั่วโมงอธิษฐานมือวอนผมเห็นอธิษฐานมือวอนผมแปลไม่ออกแต่ผมรู้ว่าเพราะมันขออะไรจากพระเจ้าเยอะแยะเลยขอหนึ่งชั่วโมงก่อนที่เราเรื่องว่าขออะไรมันเพราะขอจนเพลงจบครอบครัวนี้นะผมมาที่ไรผมเองต้องขอเช้ามาพวกเขาทูลขอไม่สนใจใครจะเดินมาเดินไปเดินหน้าไม่สนใจพอเขาขอจบเขารู้แล้วว่าพระเจ้าตอบเขาแล้วแล้วก็มาจิกเทสแล้วก็เดินไปใครจะนั่งอยู่ตรงไหนเขาไม่สนใจเพราะรู้มองว่ามนุษย์แต่เขาขอจากพระเจ้าใช่ไหมถ้าเขาต้องขออะไรบางอย่างที่เขาอาจจะไม่มีเงินแล้วต้องขออยู่พอเขาเดินตามมาเขาเป็นพระเจ้าเศรษฐีมานั่งอยู่นี้เดี๋ยวจะได้เดินไปขอเศรษฐีไม่ฮะเขาก็เดินหลบเข้าไปแล้วก็เชื่อเดี๋ยวเขาได้รับพระพรชีวิตเขาเต็มด้วยสันติสุขสิ่งแรกเลยเราได้สันติสุขที่มาจากพระเจ้าสันติสุขนี่สำคัญมากเลยคือเตรียมต้องมีสันติสุขถ้าเราสามารถทำให้ใจเราสันติสุขได้เราจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมชีวิตเราสบาย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 เบอร์ธงชัยร้องเพลงว่าสบายสู้เราไม่ได้เราสบายกว่าเพราะพระเจ้าสถิตอยู่ในเราเพราะวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในเราเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในเราเราจะไม่มีความกังวลกังวลใจใดๆเราจะมีแต่ความสุขในหนึ่งเทศนิกาบทที่17และ18จงอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอจงขอบคุณในทุกกรณีเพราะนี่แหละเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าซึ่งปรากฏอยู่ในพระเยซูคริสต์เพื่อท่านทั้งหลายเอเมนเอเมนครับขอบคุณพระเจ้านะที่พระเจ้าได้ทรงอวยพรพวกเรามากมายและให้พวกเรามีความเชื่อและก็จะเดินกับพระเจ้าด้วยความเชื่อและการอธิษฐานที่ถูกต้องต้องอธิษฐานแบบนี้ไม่ใช่อธิษฐานแล้วก็กังวลใจอธิษฐานแล้วก็มีปัญหามากมายพี่น้องครับอัศจรรย์เกิดขึ้นผ่านชีวิตผ่านการรับใช้แต่เราต้องเชื่อก่อนแล้วเดินกับพระเจ้าไม่ต้องไปกังวลรักพระองค์ด้วยสุดจิตสุดใจแล้วทูลทุกอย่างต่อพระองค์ให้พระองค์ทรงทราบแล้วเราจะได้รับพระพรเราจะเป็นผู้ที่ได้รับพระพรเพราะพระเจ้าไม่ได้ให้ใครให้ผู้เชื่อเท่านั้นก่อนจะจบนะครับเราจะหันลุกขึ้นยืนนะ
แล้วเราจะเดินไปบอกว่าพระเจ้าทรงอวยพรคุณว่า